ปากลากโยมพี่น้องนี่นะครับหาอยู่หากินวิถีอีสานบ้านนะสวัสดีครับพี่น้องผมไปเช่าอีสานบ้านน้องคนห้าสายแข็งมักจวดจังงะครับผมนี่ครับน้ำ น้ำนี่มันลงมาตะอ่างเก็บน้ำห้วยข้อครับผมอ่างเก็บน้ำห้วยข้อพุ่นก็เจ้าระบายออกครับย่านน้ำมันหล่นอ่างนะครับห้วยอยู่ติดกับหน้าผมแหละครับติดกับหน้าผมเฮ้ยพี่น้องเพิ่งกลับจากสระข้ามครับใส่ตรงไว้สองตรงครับตรงหนึ่งยุสือนี่ครับผมนี่แล้วก็ตรงหนึ่งอายุหม่องเก่าครับผู้ใดเคยติดตามผมนี่ผมยามตรงสุปีครับอยู่ทางพูนแล้วก็รอบตัวหนึ่งครับอยู่พูนครับอยู่ข้างครับเฮ้ยพี่น้องถ้าเบิ่งน้ำกันครับผลงานมือแรกดีเป็นไหนครับมาสวยครับผู้นี้มาสวยขันคนบลักเอาก้อนก็สิได้อยู่ครับฝนก็ตกลิ้นเบิดมือแล้วครับมื้อนี้ปลาน่ะสิลงทั้งย่ำเวียนย่ำขึ้นโอ้น้ำให้นี่หลายแต่แดงว่าหน้าผมนี่ขาดลงมาแท้ๆไหลลงหูหัวอัดตะน้ำครับปีใดก็ได้อัดบ่อยู่ยักเทียบวดบวกเบิ้นแล้วติน้ำบกจังซี่แสดงว่าหัวแสดงว่ามีหม่องหัวแห้งหูมันหัวลงว่าแล้วหู้บักไงสี่มันเดียวยังมาถือป้าพี่น้องเบิ้งหรือครับหู้น้ำหัวกวนซื้อเวืออยู่แม่เอ้ยนี่ครับพออยู่ทั้งพี่ยังมาถือป้ามันก็ออกหู้หัวเบิดตัวพี่ไหลบุ่มบุ่มอยู่กูล่ะเสียงปลาสวดอยู่ในไหหน้าครับมันลงไปเก็บเดี๋ยวเราอัดหูหัวครับให้มันไหลอยู่นี่ล่ะไปตรวจสอบผามันก็ระดับแรกครับผมปลารดนี่ปลารดปลาเข็งน้อยหลายอยู่ครับเข็งน้อยเดี๋ยวไปเฮ็ดใต้เงี้ยเบ็ดกับหลวงครับปลาซิวปลาตัวใหญ่มันลงหูหัวบดหรอหัวหูใหญ่หดเก๋พี่น้องขออนุญาตเอาปลาก่อนครับเอาปลาแล้วเอามาอัดหลงเอาลงไปยำตรงรางครับพี่น้องผลงานตรงแรกครับนี่ผลงานตรงแรกตัวหมอครับหมอก็ประคอน้อยครับตัวใหญ่เขาจะออกมาพอก่อนเขาดีจับเอาไปเบิดหรอเดี๋ยวถ้าตัวเป็นน้อยไว้ถ่าครับครับผมพ่อเด็กมุกอยู่ครับพี่น้องหาอยู่หากินอีสานบ้านนะ
เคครับผมสยามตรง2ครับผมครับพี่น้องถึงสถานที่ตรงที่2แล้วครับผมตรงที่2น้ำไหลลงทอครับนะครับครับหน้าผมสุดยอดเลยปีนี้เต็มเครื่องครับผมแสดงว่ามีคนมาเลาะอยู่ครับมันเป็นฟองอากาศขึ้นครับเป็นฟองอากาศขึ้นห้อยคนเหยียบยกเบิ้งผ่าแต่ว่าเขาเจ้าคือบ่ปลดเอาหรอกครับเพราะว่าสังเกตเบิ้งผมใส่ถังน้ำมันไว้ครับเพื่อให้ปลาบ่ตายครับผ่ามันจมกับน้ำห่วยมันดันก็เลยเอาขวดพลาสติกกับกระปุกน้ำมันครับมัดใส่ผ่าไปน้ำข้างๆกันน่ะเป็นตุ่มครับผมอีตุ่มก็เบิ้งปลาอีตุ่มดีถือบ่ครับมีปลาอยู่ครับปลาใหญ่คือดีมีบ่มีบ่ฮู้ครับผมแต่ว่ามีเสียงบ่อนอยู่เก่งน้อยครับพวกเก่งน้อยเก่งน้อยหลายเย็บนะเย็บใส่กระสอบใส่กระสอบประคองนี่ครับประคองประคองนี่อยู่โอ้ยหมดนี่ดังแหงไปแล้วก็ถึงอ่ะถึงบ่ทิ้วปุ้ยปุ้ยตุ่มอีปังตุ่มอีปังนี่ก็ถือครับนี่ก็ถือนี่ปลาก็ถือตุ่มอีปังผมติดเต็กตัวป่ะโอ้บ่ถือจักตัวตุ่มอีปังปลาบ่แล่นเย็บตากไว้นี่นะครับตากไว้นี่ให้มันแห้งมือแรงมาใส่ไหมหาหมองใส่ไหมป่ะเบิ่งผลงานพี่น้องเบิ่งผลงานน้ำกันผลงานครับนี่ครับโอ้ปลาเข็งครับปลารดปลารดปลาเข็งปลาคอเป็นตัวหัวครับปลาคอเ
ได้หลายหมูครับปลาเข็งเนี่ยไปไว้เห็ดแต่ใส่เงี้ยเบ็ดครับเงี้ยเบ็ดใส่เงี้ยเบ็ดเอาปลาคอไงช่วงนี้ที่กินปลาเข็งครับตัวนี้ไงกินปลาเข็งหน่อยครับใส่เบ็ดตัวครับหลายเติบอยู่ปลาเข็งเซลสะหลากหลายเงี้ยพี่น้องนี่แหละครับหาอยู่หากินวิถีอีสานบ้านนะเย้ผมเดี๋ยวพาขึ้นไปยามรอบต่อครับบุญครับอยู่ในคลองหุ่นใส่ไว้ตะวันอยู่ในคลองพี่น้องหลังสุดท้ายครับรอบอีปังครับนี่ครับลงร้อยว่ามีผู้ใดมาเปิดเบิ้งกันป่าลงมาน้ำคลองซ้อยนี่วานวันสนั่นครับโอ้ถ้าป่าลงกับป่ามันนี่ลงมานี่โดดขึ้นจากไอ้หน้าลงน้ำคลองครับมากกว่าดีมากเขารอบอีปังผมแล้วครับนี่ครับเขารอบอีปังผมสมมุติว่าป่าลงเลยเนี่ยนี่ยังบ่ทันแม่นหน้าหนาวครับคันหน้าหนาวนี่โอ้ยว่ามันเต็มพอรั่วครับปีใดป่าหลายๆเนี่ยโอเคครับปลาคอใหญ่ตัวนึงครับปลาคอใหญ่ตัวนึงกับปลาคอน้อยตัวนึงครับ2ตัวครับเป็นได้ครับฝีมือครับจวดแน่นอนครับหน้าเนี่ยเดี๋ยวใส่ไว้หมองเก่าคือเก่าครับผมใส่ไว้หมองเก่าคือเก่าแต่ว่าคือบ่มีปลาดุกปีนี้มั้ยนี่ครับปลาคอใหญ่ตัวนึงครับพี่น้องโอ้บ่เสียเที่ยวครับมันใส่ไว้ก่อนหมู่เฮ้ยพี่น้องเอาปลาแล้วก็เข้าบ้านครับผมเอาปลาแล้วก็เข้าบ้านใส่ไว้คือเก่าครับมื้ออื่นเช้าครับคนมายามไหมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ซ้ำนี้แหละครับซ้ำนี้แหละครับรอเบิ่งคลิปต่อไปเด้อครับว่าแต่ละมื้อสิถูกปลาหลายบ่กับช่องอีสานบ้านนอกหน้าใส่แข็งมักจวดจังครับครับผมสวัสดีครับจุดจวด